นะครับที่อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี่นะครับเรียกว่าไอ้ที่แหนบนะครับแหนบด้านหลังนะครับแหนบของรถด้านหลังนะครับเขาจะใช้นี่นะครับคือใช้ถุงปุ๋ยนะครับมาพันแล้วมีเชือกนะครับเนี่ยเนี่ยเชือกมัดอยู่นะครับเพื่อกันที่ไม่ให้เชือกเขาเนี่ยขาดนะครับเนี่ยดูนะครับนี่นะครับมันสั้นไปครับไม้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นไม้ประดูท่อนนึงนะครับที่ว่ามันแห้งนะครับซึ่งลักษณะก็คือที่มันแห้งที่มันตกในรถนะครับเราจะนำไม้ประดูตัวนี้นะครับไปตรวจ DNA นะครับกับเศษไม้ที่ตกอยู่บนรถนะครับซึ่งผู้ต้องหานะครับได้นำมาจอดเอามาทิ้งไว้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเชือกขาดนะครับเนี่ยนี่นะครับซึ่งเอาลงตรงนี้แล้วก็เชือกขาดนะครับมัดต้นไม้ต้นนี้แล้วร่องรอยรถนะครับมีการถอยเข้ามานะครับถอยเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเอาไม้ลงเสร็จร้อยแล้วปุ๊บเขาก็จะมากลับรถตรงนี้นะครับกลับรถตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปเลยก่อนที่จะไปเจอกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเขาปิดประตูรถแล้วเขาล็อกรถแล้วเขาก็วิ่งหนีไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไม้ข้างในอีกนะครับ